คเดี๋ยวไปตอนกิ่งต่อเลยครับวัสดุตอนก็คืออันนี้แหละผสมเหมือนนี่เดเลยผมใส่น้ำยาเร่งรากเรียบร้อยแล้วให้เปาะเดือดอาจจะได้แค่เนื่องจากเวลาที่มันกระชั้นเข้ามาได้สัก 5-6 อันไม่ต้องบีบครับต้องบีบไปแฉะๆอย่างนี้แหละแต่ให้มันกระจายความหนาแน่นให้มันเท่าๆกันหากระมังมาแล้วก็ใส่กระมังไปเอารถเข็นเข้าสวนไปแช่ไว้ทั้งคืนแล้วค่อยมาใส่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีเวลาแช่ปุ๊บไปเลยก็ได้ไปเนี่ยได้ละเดี๋ยวไปไผ่ตรงหลังอาคารเรียนตรงนี้มีอ่ะช่วยกันใส่ครับสัก10อันเนาะตัดขวดยังไงทำไมถึงเท่ากันหมดเลยทุกอันใช่ไหมก็ถ้าไม่มีอะไรก็แคทคัตเตอร์วาดก่อนนะคัตเตอร์ตัดต้องรูนี้แหละตุ๊ดตู่โอ้หาเบอร์นี้ตอกเลยพ่อแล้วก็เจียปากให้มันคมตอกปากจบเหล็กเผาท่อนั้นเผาไฟจี้ก็ได้โอ้นี่สายโมทั้งนั้นเลยนะครับหมดไม่ต้องซื้อใช้ได้หมดอันนี้ไผ่อะไรครับไผ่มาชูไผ่ไผ่รอไผ่ปากกิ่งก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ใช้วิธีการตอนและออกรากง่ายมากอันนี้ดูเหมือนว่าลุงโชคแกเซตไว้ให้ผมแล้วเซตในที่นี้คือแกตัดปลายไว้ให้แล้วแต่จะสูงไปนิดนึงก็อย่าไปเสี่ยงมันเลยเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเอากรรไกรมาบ้างต้นสูงไปก่อนกิ่งนี้ก็ได้ในกรณีที่เราหมายตากิ่งนี้ไว้แล้วแต่มันยังมีอุปสรรคอยู่ใช่ไหมมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยดูมันยังอะไรก็ไม่รู้เกะกะไปหมดเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยตกแต่งพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเอาวัสดุภาชนะตอนของเราเข้าไปก็เนี่ยตัดมันเข้าไปดูความเหมาะสมนะครับว่าควรจะเอาอะไรออกอย่างเงี้ยยาวใช่ไหมออกไปเลยมีรากอากาศด้วยดีเลยคนเอาคนที่ไม่ถือโทรศัพท์ฮะผมอยากให้ทํากันเองเห็นขอบล่างนี้ใช่ไหมครับขอบล่างนี้ใช่ค่ะขอบล่างนี้สัมผัสกับใต้นี้มากที่สุดแต่ว่าเวลาเราตอนกิ่งที่อยู่มันจะย้อยเข้าตะกร้าเรานั่นแหละครับน้ำมันจะย้อยอันนี้ก็ได้ครับอ๋ออันนี้ก็ได้เหรอเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่ย้อยผมมาย้อยบ่อยเข้านี่ตลอดอ่ะกิ่งนี้ไม่ได้อ่ะกิ่งนี้แก่ไปไหมแก่ไปครับแต่ว่าสาธิตได้เอาได้เอากิ่งนี้ก็ได้กิ่งนี้แก่ไปลงมาเรื่อยลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับมาฝั่งนี้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเคสอย่างกิ่งบนอาจารย์ที่3แขนงน่ะแจ๋วเลยคือกิ่งกลางแขนงกลางต้องตัดออกหรือเปล่าเอาไว้ให้หมดครับเอาไว้ได้หมดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเอาเฉพาะที่มันอย่างเงี้ยที่ไม่มีประโยชน์อ่ะที่มันเนี่ยครับอะไรที่มันอยู่ในขวดได้เอาไว้แล้วถ้าเราไม่ตัดปลายตัวยอดเนี่ยรากมันจะงอกมั้ย
ไม่ต้องตัดครับสูตรนี้ไม่ต้องตัดปลายไม่ไม่ปลายปลายตัวบนปลายตัวปลายกิ่งใช่ไหมไม่ต้องตัดครับอย่างนี้ใช่ไหมคะดันให้สุดครับจัดให้ดีแม็กเอาตัวใหญ่มันมี3กิ่งมีตอนเราตอนเสร็จแล้วพอล่ามออกเราแบ่งได้ไหมขี้ตะหนีดิงกได้ครับได้แต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยลงไปโอเคดันให้สุดครับทีนี้ก็ดูการยิงให้แนวแม็กมันอยู่แนวนี้ให้แนวแม็กมันอยู่แนวนี้ไม่พอใช่ไหมอีกอันนึงปล่อยมือได้แล้วครับมันไม่ไปไหนแล้วทีนี้เหมือนว่ามันยังไม่เต็มแล้วก็เอามาเติมใหม่ได้เติมเข้าไปก็เหมือนเงาแก่ครับคือตามันไม่ใส่แล้วมันน่าจะเกินปีแล้วมันก็เข้าเคสที่ว่าไม่ควรเกินปีอันเนี้ยเนี่ยตามันเริ่มแห้งแล้วตาต้องใสใสประมาณนี้ครับใสๆคืออย่างนี้ป่ะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะใครจะลองอันนี้ครับแต่ต้องระวังหน่อยตาตอกไปครับเนี่ยทำเสร็จไปเลยแต่แล้วประเด็นที่ว่าเพิ่งออกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยตุ่มๆใช่เดี๋ยวผมจะพูดต่อคือสูตรผมมันเหมาะสำหรับกิ่งที่เพิ่งโผล่ครับอยู่แล้วครับแล้วก็เติมให้เต็มไอ้นี้หวังผลได้แต่ตัวนี้ผมไม่รับประกันเพราะกิ่งมันค่อนข้างแก่สาธิตให้ดูวิธีการเข้าขวดจุ่มครับอย่างนี้ครับอย่างนี้คือมันมีอย่างนี้คือวิธีกิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวิธีนี้ไอ้ที่พึ่งโผล่เนี่ยครับแบบให้มันพ้นปากขวดไปอ่ะให้มันพ้นปากขวดไปอ่ะแล้วทีนี้เราระยะเวลาเท่าไหร่2เดือนถ้าฤดูฝนถ้าฤดูฝนผมให้2อาทิตย์ลากมาเต็มเลยอ๋อเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าล่างมันขวดมันใสครับเห็นแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกมาตัดเนี้ยครับตัดบนก่อนตัดค่อยมาตัดล่างนี่ต้องตัดจากข้างบนเดี๋ยวถ้าทำไรกิ่งก็ต้องตัดจากข้างบนลงมาใช่ลมจางข้างสองข้างข้างบนนั่นแหละลมมันจะออกไปเยอะต้องทำเอาสำหรับปักกิ่งถ้าเจอแบบนี้เอาไปทำป้องได้เลย 90% เป็นไผ่ที่ขยายพันธุ์ง่ายอีกสายพันธุ์นึงละปักกิ่งแพงด้วย200ไม่ขาด200แน่ๆบาท200บาทกิ่งนี้ก็ปาเข้าไป1 2ครับอย่างนี้ได้เกือบขึ้นบนนี้ครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะเอากิ่งนี้มันยังไม่พ้นปากขวดก็รอให้มันยาวมาอย่างนี้ให้มันเลยปากขวดไปอย่างนี้เอาออกไปโดยการดึงก็ได้เดี๋ยวผมยิงไว้ขาไว้เราจะลองดูไหมครับยิงให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมต่อยิงฝั่งขวานี้ก่อนนะครับยิงใส่ปุ๊บเดี๋ยวผมยิงไงผมถนัดกว่าไกลไปหน่อยแบบเนี้ยมันกิ่งลักษณะเนี้ยมันเหมาะสำหรับวิธีการแบบนี้เราใส่ขวดรอให้มันยาวไปได้เลยโอเคครับพอเห็นภาพแล้วก็ไปฝึกมือกันทำกันบ้านเอากันเดี๋ยวผมไปหน้าห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งจะได้แจกขวดเป็นตัวอย่างเผื่อจะเอาได้ไปตัดกันเองที่บ้านไปเวลาจะหมดแล้วอาจารย์อันนี้ดีถูกไหมครับประมาณนี้ครับดีนั่นลองอันนี้โผล่ครับอันนี้ให้คอมเมนต์ตัวนี้หน่อยมีทั้งกำลังออกแล้วก็เยอะแยะอย่างเงี้ยตัดไปเลยตัดไปช้ำเลยดีกว่าแล้วดูนี้ด้วยเราก็ดูว่าเราอยู่เดือนไหนถ้าเกิดพันธุ์อื่นที่มันทำกิ่งไม่ดีเราจะตอนแบบนี้จะ
อาจารย์จะแนะนำยังไงตัดตรงกลางทิ้งเหลือเอาไอ้ข้างๆเอาไอ้ข้างๆออกหรือออกเอาถึงย่อยออกหลังเอากรรไกรอีกรอบอันนี้เก็บเนี่ยเอาเล็กๆน้อยๆเอานี้ไว้เอานี้ไว้เอานี้ไว้พอตรงนั้นเคลียร์เอาออกเอาออกออกออกเนี่ยโอเคไอ้เนี่ยก็ออกให้มันมีที่ที่เสียบ1 2 3เอาไว้หวดเล็กไปก็ต้องหาคนใหญ่เอาแหลมๆไว้3อันครับแล้วกิ่งใหญ่กลางๆก็ออกครับปล่อยเลยแต่ถ้าเอาความเป็นจริงนะถ้าเดือนนี้เดือนเมษาแล้วเรามาเจอแบบนี้เป็นปักกิ่งแบบนี้ไม่ต้องตอนหรอกตอนเขาไว้ตอนหน้าฝนทำตัดมันลงมาเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปทำที่กรอบกรอบดีกว่าเสียบครับฤดูนี้คือฤดูแห่งการทำกิ่งการทำปล้องการขุดเง่าฤดูการนี้ไอ้แบบนี้ควรจะทำเดือนพฤษภามิถุนาจนถึงตุลาครับไผ่ยักษ์หน้านี่มันคือทำยิ่งใหญ่ยักษ์นั่นก็ตอนกิ่งยักษ์นั่นก็ปักกิ่งคือเหมือนกันมันคือพันธุ์เดียวกันแต่คนละเขาเรียกอะไรคนละสปีชีส์นี่ผมเรียกไม่ถูกแก่ไปแล้วอันนี้แก่แล้ว